ต้องตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้บ้างคุณมาตั้งข้อสังเกตผมยืนยันผมรับจริงไงผมรับจริงๆก็ผมรับแล้วผมก็เอามาแล้วผมก็ไปบริจาคไงไม่ได้เอาเงินผมเจ้าบาทเนี่ยหลักฐานอยู่นี่คนที่นำเงินไปให้ก็มีหลักฐานดังนั้นผมอยากให้สาธุชนคนทั่วไปได้เข้าใจถ้าผมเป็นสื่อใหญ่แล้วผมเรียกเฮ้ยมึงไปเรียกแทนไทยมาสิแล้วแทนไทยมาไอ้ฮามึงทำอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมันเป็นหน้าที่สื่อตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นหน้าที่สื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าสื่อเรียกให้นายตำรวจเรียกนายแทนไทยมาหาที่ออฟฟิศแล้วมาด่าเอาคุณต้องฟังเหตุผลมันต่างกับผมรับมาก็บอกว่าผมถึงแม้ไม่มีหลักฐานไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์สักคนไอ้ทนายตั้มไอ้หัวท่านอัจฉริยะหรือใครต่อใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สักคนเป็นพยานบอกเล่าทั้งนั้นแต่ผมรับเหตุที่ผมรับเพราะอะไรก็ผมรับมาผมรับจริงๆอ่ะก็เอามาให้ผมให้ผมไปทำบุญผมก็ไปทำจริงๆก็นี่ไงที่ละ3ล้านแต่ไอ้คนบางคนเนี่ยเป็นสื่อแล้วมึงเรียกเข้ามาทำไมอ๋อเรียกมาด่าเอ้าแล้วนายพลคนเนี้ยคุณอยากรู้ไหมว่าใครเป็นนายพลตำรวจเอกชอช้างคนสนิทเขาเองคนสนิทนายสนธิลิ้นทองคุณนายสนธิเรียกให้นายพลชอช้างไปเอาตัวแทนไทยมาพบขอโทษทีนะถ้าใครเชื่อก็เมากัญชาเต็มทนแล้วเรียกมาพบเพราะอะไรเรียกมาด่าเรียกมาด่าแต่ผมว่าไม่ใช่มันเรียกมาเคลียร์มากกว่าไอ้นี่สิเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพูดกันให้มันชัดเจนว่าเมื่อเขาว่าเพราะอะไรสื่อใหญ่ถึงเรียกพนันออนไลน์ต้อนเข้ามาโดยนายพลตำรวจคนนี้เมื่อคุณต้อนเข้ามาแล้วถ้าเกิดหลบคุณก็เล่นไงถ้าหลบกระสุนคุณพูดทุกวันน่ะมันต่างกับผมนะครับผมมีอยู่ช่องเดียว Facebook แล้วผมเรียกคุณแถลงข่าวเอาแล้วถ้าอย่างนั้นผมถามกลับไปทำไมคุณไม่พูดก่อนอันนี้สิทำไมคุณไม่พูดก่อนล่ะถ้าคุณเรียกเข้ามาด่าเห็นคุณขยันพูดอยู่ทุกวันเลยคุณขยันพูดทุกวันคุณบอกคุณเรียกเข้ามาด่าแต่คุณไม่บอกว่าเอ้างั้นคุณพูดในรายการสิผมไม่เห็นคุณพูดเลยนี่ว่านายสนธิเรียกนายแทนไทยมาด่าไม่ได้พูดสักแอะเดียวพฤติการนายสนธิเนี่ยเป็นอย่างนี้โดยตลอดวันนี้สื่อมวลชนทั้งหมดเลือกข้างเอาเลยครับเมื่อเขาให้เลือกผมก็จะเลือกคุณยกหางตัวเองโดยตลอดคุณบอกว่าคุณเป็นสื่ออาวุโสแต่ชัดๆง่ายๆถ้าผมไม่พูดว่านายแทนไทยมาพบแล้วผมบอกเฮ้ยไปฟ้องเขาทำไมอันนี้สิครับมีเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะผมเรียกมาพบลูกผมเรียกมาพบผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปด่าเขาไปฟ้องเขาทำไมเขาแก่งั้นแล้วนี่สิสิ่งที่ผมบอกแต่นายสนธิเรียกนายแทนไทยโดยนายพลตำรวจเอกชอช้างซึ่งอยู่ปปงเก่าซึ่งเป็นคนสนิทเรียกมาพบทำไมครับอ๋อเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้บอกเรียกมาพบเพื่อเรียกมาด่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงอันนี้คือสิ่งที่สังคมไม่เชื่อถือวันนั้นน่ะถ้าผมพูดบอกไอ้เงิน6ล้านเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้รับผมไม่มีคุณเอาหลักฐานอะไรให้ผมคุณอยู่ในเหตุการณ์เหรอคุณมีรูปภาพผมเหรอแต่ผมเป็นคนเลือกวิธีการพูดความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดผมรับครับผมบอกกูรับจริงจะมาจากใครเดี๋ยวไปให้การกันแต่ที่สำคัญคือเอาเงินมาให้แค่6ล้านและ6ล้านทั้งหมดผมก็แบ่งเป็น2กองโดยผมไม่ได้เอาเข้าบัญชีแม้แต่บาทเดียวไม่ได้ผ่านบัญชีใบเสร็จก็ไม่เคยเอาไปลดภาษีดังนั้นต่างกันนะครับว่าผมรับถ้าผมไม่รับก็ทำอะไรผมไม่ได้อยู่ดีแต่ผมเลือกที่จะรับดังนั้นไปไม่เป็นไอเด็กวานซื้ออย่างไอตั้มมึงจะมีอีกกี่แผ่นอีกกี่ชุดมึงเอามาเลย
ดังนั้นผมอยากจะให้สื่อเนี่ยได้ตัดสินเอาเลยว่าใครทำผิดใครทำถูกถ้าผมผิดผมผิดจริงผมรับเงินเข้ามาเพราะเขาไม่ยอมเอากลับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาเงินไปบริจาควันนี้ผมมากองปราบก็เพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเงินที่ได้มาก็ได้อย่างนี้เขาก็ทิ้งให้ส่วนคุณจะถามผมว่าเอาเงินมาจากไหนอย่างไรผมก็บอกคุณได้ว่าผมเอามาตามที่ผมแถลงข่าวเมื่อผมเอามาจากปปาเออนายพลปปาผมก็บอกว่าคุณก็ไปถามนายพลปปาสิว่าเขาเอามาจากใครเพราะไอ้คนเอามาให้มันไม่ได้เอามาบอกผมผมพบแต่นายพลปปาและการนัดหมอเนี่ยก็ไม่ได้นัดได้เลยนะไม่ใช่คุณนัดหมอใหญ่บอกว่าอ่ะพรุ่งนี้ผมจะไปบริจาคแล้วเขารับนัดคุณเลยก็ไม่ใช่เขานัดกันที2อาทิตย์3อาทิตย์เขากว่าจะว่านั่นคือสาเหตุว่าผมต้องเก็บเงินไว้และไปบริจาคอีกครั้งในวันที่15มีนาคุณไปถามหมอดูได้ดังนั้นผมเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบการเป็นสื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาวุโสอยู่ที่เล็กอยู่น้อยแต่เป็นเท่าสารพัดพิษแบบนี้มันอันตรายมันอันตรายที่ดินผมไปเปรียบเทียบกับที่ดินเขากระโดงมันคนละเรื่องเขากระโดงมันที่หลวงถ้าผมจะพูดคำว่าให้กับพูดคำว่าบริจาคมันต่างกันและถ้าผมทำผมจำเป็นต้องทำด้วยหรือว่าเป็นที่เปล่าๆที่เป็นสวนอย่างนี้เพราะว่าจะไปสร้างตึกข้างหน้าเป็นสวนก็ได้เพราะมันเป็นที่ของผมได้ประหลาดว่านายสนธิจิ้มอยู่แต่เรื่องนี้จิ้มผมจิ้มผมจิ้มผมและใช้พฤติการแบบนี้โดยตลอดเป็นสื่อที่อันตรายดังนั้นถ้าให้บุคคลอย่างนี้เนี่ยเป็นสื่อต่อไปเชิดหน้าชูตาพูดว่าตัวเองถูกต่อไปสื่ออย่างพวกคุณเนี่ยจะเสียหายผมจะบอกคุณให้พฤติการง่ายๆที่ผมยกขึ้นมาซึ่งเขาพูดเองเมื่อเช้าว่ายอมรับว่าเรียกนายแทนไทยมาพบแล้วผมถามต้องถามว่าเรียกมาพบทำไมอ๋อเรียกมาด่าผมถามคุณเป็นหน้าที่ของสื่อเหรอที่เรียกพนันออนไลน์มาด่ามันใช่หรือเปล่าครับคุณต้องกล้าที่จะเขียนความจริงนี่คือสังคมที่คุณต้องกล้าที่จะเขียนถ้าวันนี้คุณไม่เขียนไม่เป็นไรผมก็จะพูดผมจะพูดว่าพฤติการของนายสนธิลิ้มทองกุลไว้ใจไม่ได้การให้นายพลตำรวจพลตำรวจเอกชอช้างพาพนันออนไลน์มาพบเพื่อมาด่ามันไม่ใช่ครับเรียกมาพบเพื่อมาเคลียร์เพราะเคลียร์กันไม่รู้เรื่องไอ้แทนไทยก็กลับไปแล้วไปฟ้องเพราะว่ามันจิ้มอยู่ตลอดไอ้สนธิไอ้เท่ามันจิ้มตลอดพูดตลอดสำหรับผมจะเอาที่ไหนไปพูดได้ตลอดในเมื่อผมไม่มีหลักฐานผมเรียกมาเอ้าเฮ้ยมึงทำมาทำไมมึงไปล่อสนธิแล้วไปฟ้องแล้วนี่คือความจริงทุกประการผมมาพูดเท็จไม่เป็นหรอกผมยกตัวเองดีก็ไม่เป็นดังนั้นเงินวันนี้ผมก็ขออนุญาตแล้วผมบอกผมจะมาทำพิธีและพิธีนี้เป็นพิธีจริงไม่เป็นพิธีพร็อพให้คุณเป็นพิธีจริงเพราะคุณสังเกตได้ว่าตั้งแต่ผมพูดเปิดหน้าชกกัญชาอ้าวละก็มีไอ้ทนายเด็กวานซืนมาจะมาสอยผมแต่มันคนละรุ่นพฤติการคุณก็เห็นว่าคุณใช้วิชาชีพความรู้หน้าตาท่าทางออกสื่ออยู่บ่อยๆคุณก็ไปทำข่าวเข้าได้300,000เขาบอกเป็นค่าเสี่ยงภัยมันมีค่าเสี่ยงภัยที่ไหนครับในคำว่าทนายความก็คุณเรียกเขามาคุณมาแถลงข่าวเองคุณโดนฟ้องเองแล้วคุณจะไปเอาเงินคนอื่นเขาไปเสนออย่างนั้นก็เรียกมาแถลงข่าวคุณก็มาพอแถลงข่าวมันได้เงินเร็วกว่าจะไปว่าความกว่าจะจบ2-3 ปีไอ้นี่แถลงข่าวได้เงินเลยคุณต้องเข้าใจตรงนี้แล้วคุณต้องเข้าใจว่าเสร็จแล้วก็ไปโชว์ว่ารวยยังไงขี่รถอะไรไปยุโรปนั่งอะไรแสดงความสวยหรูชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาต้องการที่พึ่งเขามาหาเพราะเห็นคุณโด่งคุณดังโดยอาศัยสื่ออีกแหละพอแถลงข่าวไปก็เป็นเรื่องหลักฐานหาอะไรไม่มีแต่พอไปเจอของจริงอย่างผมรับเลยไงผมรับเลยว่าเงินเนี่ยให้มาจริงถึงแม้ผมจะปฏิเสธได้เพราะคุณไม่มีหลักฐานอยู่แล้วแต่ผมเลือกที่จะรับก็เลยไปไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะผมรับแล้วผมให้จริงไงผมให้จริง
ส่วนไอ้คนที่รับมาแล้วเนี่ยมันไม่พูดมันเอาดีใส่ตัวอีกบอกว่าด่าโอ้โหคุณไม่ใช่เด็กแล้วนะผมจะบอกให้สื่อทุกคนไม่ใช่เด็กพวกคุณไม่ใช่เด็กคุณฟังอย่างเงี้ยมันเมากัญชาพูดแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าไปพบนายสนธิกับนายแทนไทยไปพบที่สำนักงานโดยนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ยอมบอกว่าชื่ออะไรแต่ผมรู้และยังรู้อีกกว่านั้นด้วยว่ามีเทปอัดเสียงแต่ผมไม่ขอพูดตรงนี้ผมไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมเอามาต่อรองเรื่องที่ดินผมสู้ก็เมื่อเป็นที่ดินของผมผมบอกลูกผมว่าเมื่อเป็นที่ของผมก็ผมก็จะสู้วันนี้ผมแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยที่ขออีกซองนึงโดยที่ผมนำ เงินมาให้กองปราบตัวเช็คเลยครับผมรับจากใครมา1 2 3ผมก็ต้องเอาไปคืน3 2 1ผมจะเอาไปคืนอีกคนนึงผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าเอามาจากใครเอามายังไงก็ต้องไปถามนายพลปอปานายพลปอปาเอาเงินมาจากใครถ้าความเข้าใจผมก็ผมพูดต่อไงผมไปชื่อเห็นชื่อไอ้นี่เอ๊ะมันใช่มันนั่นน่ะผมก็พูดต่อของผมแต่เมื่อไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็มาชี้แจงคำชี้แจงของผมอยู่ที่นี่ผมทำเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมมีหลักฐานยืนยันมีใบเสร็จมีใบมีรูปถ่ายไปให้วันไหนไปให้ที่ไหนนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมีใบซื้อแคชเชียร์เช็คที่หนึ่งมีใบซื้อมีใบโอนที่หนึ่งเงินสดไม่ใช่บัญชีไม่ได้ผ่านบัญชีผมบาทเดียวก็ไม่ได้ผ่านดังนั้นคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ของแท้วันหนึ่งฝีมันก็ต้องแตกคำถามของผมก็คือต้องตั้งไปถึงนายสนธิว่าพฤติการคุณเนี่ยเรียกพนันออนไลน์มาแล้วคุณอ้างว่ามาด่าผมก็ยืนยันว่ามันไม่มีใครและก็ไม่ใช่หน้าที่ด้วยที่คุณจะให้นายตำรวจพามาหาคุณถึงสำนักงานเพื่อมาด่าคุณฟังดูเอาละกันนะครับทีนี้ผมคงจะไม่พูดมากกว่านี้นี่เป็นเอกสารตัวจริงนี่เป็นคำให้การนะครับนี่เป็นของเส้นไหว้ถามว่าผมต้องเส้นไหว้เพื่ออะไรคนอย่างผมนั่นน่ะบาปหนาผมบอกพวกคุณเลยครับแล้วผมยอมรับว่าผมเนี่ยบาปหนาความที่ผมบาปหนาผมทำบุญไม่ขึ้นผมมีเงินทำบุญถ้าคุณไปเช็คประวัติผมสร้างป้อมผมบริจาคเงินผมให้เงินและให้โรงพยาบาลมาโดยตลอดเพราะผมเนี่ยมอบร่างกายให้กับโรงพยาบาลผมอยู่ไม่นานหรอกครับคุณไม่ต้องห่วงและคุณจะคิดถึงผมผมอยู่ไม่นานเมื่อผมไปผมอยากจะมีตำนานดีๆไว้ไม่ใช่ให้คนเขาด่าเขาไล่มันตายไปแล้วก็ยังด่ายังไล่ดังนั้นเงินที่ผมเอามาผมทำบุญไม่ขึ้นเพราะผมเอาไปก็มีสัมภเวสีออกมาซึ่งจริงๆไม่ออกมาโรงพยาบาลเขาก็ได้เงินไปใช้ของเขาไปซื้อเตียงไปดูแลคนป่วยก็แล้วแต่กิจการของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนแต่วันนี้เขากลัวเขาเอาเงินมาคืนผมก็จำเป็นต้องรับคืนและเอาเงินเนี่ยไปให้กองปราบแล้วก็ไปให้การเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นเงินที่ผมไม่ได้ไปขู่เข็นใครเขาบอกว่าเขาอยากจะมาให้ผมทำบุญและผมก็ไปทำจริงๆคนบางคนก็บอกว่าสมคบฟอกเงินบ้างละคนบางคนก็บอกถึงขนาดจะเอาที่ผมเนี่ยไปบริจาคจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ผมถามว่าคุณทำไปเพื่ออะไรคุณเกลียดผมมากเลยนะคุณเล่นลูกผมเล่นกิจการผมเล่นตัวผมมันประหลาดนะความเป็นสื่อเนี่ยมันตกเป็นเครื่องมือเอาได้ง่ายๆเพราะตัวเองกำมือสื่อไว้ก็พูดไปเขียนไปทุกวันเขียนไปทุกวันเขียนจนเรื่องเท็จเป็นเรื่องจริงเขียนไปทุกวันอย่างทนายตั้มผมว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่ไหนที่คุณต้องมาแถลงข่าวแต่คุณแถลงคุณบอกมีค่าเสี่ยงภัยก็เอาก็คุณดันมาแถลงเองเมื่อแถลงเองก็ต้องรับผิดชอบเองเงิน 300,000 ถ้าผมไม่เอามาพูดไม่เอามาจริงๆไม่ใช่หน้าที่ผมได้มานานแล้วแต่ผมก็ไม่อยากจะไปใช้เพราะอะไรครับเพราะไอ้พวกนี้มันหาแสงไปเรื่อยมันไม่มีหลักการไงพอไม่มีหลักการตัวเองเนี่ยมันทำงานไม่ได้หรอกครับผมมีหลักการ
เงินเอามาผมปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณเอามาให้ผมผมไม่ประหยัดให้โรงพยาบาลผมต้องมาพูดโอ้มีคนเอาเงินมาให้ผมอย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วคุณไม่ตั้งคำถามสนธิว่าให้พนันออนไลน์มาแล้วมึงด่าเนี่ยไอ้ควายมึงด่าอย่างเดียวเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไงฟังดูแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วดังนั้นสื่อต้องตัดสินให้ดีผมใช้คำนี้ครับผมเรียนหนังสือมาสื่อนั้นคือฐานันดร4ตัวตนของสื่อต้องมีครับหลักการอุดมการณ์ของสื่อก็ต้องมีคุณจะเป็นสื่อ YouTube คุณจะเป็นสื่อโซเชียลคุณจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุสื่ออะไรก็แล้วแต่ครับคุณต้องตัดสินได้ว่าสิ่งที่คุณนำเสนอให้กับสังคมนั้นมันเป็นประโยชน์ไหมถ้าสื่อสารถึงสังคมเป็นการสื่อสารที่เอาข้อเท็จจริงของสังคมให้สังคมพิจารณาไม่ใช่เอาข้อเท็จจริงในใจคุณอย่างคุณเกลียดคนนี้คุณก็ทิ่มแต่คนนี้ทิ่มแต่คนนี้ทุกวันไอ้อย่างนี้สังคมไม่ได้อะไรครับเพราะคุณไปทะเลาะกันเองแต่ถ้าเป็นสื่อแล้วเนี่ยมีพฤติการแบบนี้เนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้พวกคุณอย่าได้เรียนแบบเพราะถ้าคุณไปเรียนแบบก็จะกลายเป็นเศษขยะผมพูดได้แค่นี้ครับคุณมีคำถามถามผมไหมเดี๋ยวเงินผมหายคือการที่นำเงินมาให้เนี่ยเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเงินก็คือเงินแหละครับแต่ถามว่าที่มาของเงินผมนำเอามาจากนายพลปอปามาให้ผมขอโทษนะครับสถานที่ให้ผมเนี่ยคุณเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ถ้าคุณตำรวจไปดูออฟฟิศออฟฟิศผมเนี่ยติดถนนใหญ่ในรูปถ่ายวันนั้นผมไม่ได้อยู่ไม่ใช่วันที่เอามาคุณจะเห็นได้ว่าเขาถ่ายเขาก็เอาเงินมาทำบุญเขาก็ยิ้มมันเป็นการขู่เข็นตั้งแต่เมื่อไหร่ผมต้องไปทำที่หลบๆซ่อนแต่ปรากฏว่าที่ผมนั้นน่ะเป็นออฟฟิศอยู่ชั้นล่างติดถนนใหญ่เปิดหน้าต่างมาเห็น2มุมหมดและคนที่เขาถ่ายก็ยิ้มแย้มแต่วันนั้นไม่ใช่วันที่ผมมาวันนั้นผมไม่ได้มาคือวันที่30 มีนา 65เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นผมมีรูปถ่ายผมยังว่ายน้ำผมยังอยู่ที่ปทุมธานีผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่รู้ใครจะเปิดอาบน้ำผมยังไม่ได้พูดเรื่องจีนเทาจีนเทามาพูดตกประมาณเดือนตุลาช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดโรงแรมผมก็ปิดมันไม่มีอะไรอ่ะเมื่อเขาติดต่อมาเขาอยากจะมาทำบุญผมก็บอกว่าเอ้ยผมไม่อยู่วันนี้หลังจากนั้นแล้วก็มีโควิดมีเรื่องราวจีนเทาต่างๆจนกระทั่งมาต้นปี65ก็ติดต่อมาอีกเพราะเขานั่นน่ะเป็นคนที่จะซื้อก็เมื่อจะมาซื้อแล้วกลัวว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของเก่าอยากจะพูดอยากจะคุยกับผมให้เข้าใจอยากจะเรียนรู้วิชาอาบอบนวดอยากจะมาทำบุญเพราะคิดว่าเป็นธุรกิจบาปก็เอามาทำผมก็บอกผมไม่รับพี่เอากลับไปเถอะผมไม่รับเขาก็ยืนยันเป็นผู้ใหญ่ให้ผมถ้าเป็นเด็กผมก็ด่าว่าและเอาไปเงียบทำอะไรผมได้ผมเงียบผมเอาเงินไปใช้ผมก็ไปซื้อรถผมไปบำรุงบำเรอความสุขผมซื้อปาเต้ผมซื้อเสื้อกุชชี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่เงินพวกนี้พูดจริงๆนะมันเศษเงินผมมันเศษเงินผมแต่ว่าอาจจะเป็นเงินที่สำหรับบางคนไปบำรุงบำเรอความสุขมาตรฐานได้มีการติดต่อมาทางเจ้าของเงินที่ใจดำได้มามอบไปให้บ้างไหมครับฟังไม่เขาฟังไม่ชัดคำถามจากที่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยครับคนที่เอาเงินมามอบให้ครับมีการติดต่อมาใช่ไหมครับคนที่เงินมามอบให้เป็นคนที่ผมรู้จักมา30กว่าปีแล้วหลังจากนั้นเขาก็เสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งแน่นอนครับชื่อเขาอยู่นี่แต่ว่าเจ้าของเงินก็ยังเป็นสาวชนผมไม่ยืนยันดีกว่าเพราะว่าผมรับจากเขาผมไม่เคยรู้จักไอ้ซัวไม่เคยเห็นหน้าอันนี้ของจริงเฮ้ยไอ้ตู้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาไปหูเห็นเป็นกายเอาไปแต่เงินเนี่ยขอเงินสองกองเนี่ยขอไปให้คนที่เขาเจ็บเขาป่วยขอให้ไว้ให้กับโรงพยาบาลแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เล่าโรงเนี่ยขอยกให้ค่ะ
คือกล้องวงจรปิดในห้องผมไม่มีคุณชูวิทย์ท่านเริ่มสวนแล้วที่กทมจะตั้งคณะกรรมการนะครับคุณชูวิทย์ตั้งเลยทำเลยเพราะว่าคุณเข้าใจไหมคุณอยากให้ผมเสียหายผมก็เสียหายให้คุณผมหยุดโครงการให้คุณเลยไงพอใจไหมคุณจะเอาลูกเมียผมไปด้วยไหมคือเขาไม่ได้อยู่ในนั้นคุณต้องเป็นสื่อที่เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในนั้นเขาอยู่ในนั้นที่ไหนล่ะวันที่เขาอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีใครคุณชูวิทย์ครับคุณชูวิทย์ครับนี่คือล่าสุดว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของคุณศักดิ์สยามที่แปลยติเพื่อบริษัทเรียนนะครับอันนี้มองว่ายังไงบ้างรับหรือยังอ่ะไม่รับครับศาลรัฐธรรมนูญไม่รับปัดตกศาลแจ้งมาแล้วเหรอบอกข่าวแล้วบอกผู้ชมได้เห็นภาพคุณชูวิทย์ไหมนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างชุลมุนแล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็ค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้คุณชูวิทย์ก็ได้เดินทางเข้าไปที่กองบังคับการปราบปรามนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางคุณชูวิทย์เองก็ได้ทำการมอบเงิน
ำนวน6ล้านนะคะให้กับล้านบาทผู้บังคับการปรับปรามเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมมันได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นมหากาพย์สำหรับเงิน6ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมว่าจำนวนเงิน6ล้านบาทเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ค่ะซึ่งทางนักแฉเนี่ยก็ได้ออกมาแฉกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเงินของนายออสนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณสันทนะค่ะก็ได้มาชี้แจงกับทางผู้สื่อข่าวนะคะว่าเงิน6ล้านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินของสารวัตรสัวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ากลับเป็นเงินของนายออสซึ่งเป็นผู้นำเงินมามอบให้กับคุณชูวิทย์เพื่อ นำไปทำบุญค่ะซึ่งคุณออสนะคะก็เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนสถาบันขอไปค่ะสถานบันเทิงบริการอาบอบนวดย่านรัชดานะคะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณชูวิทย์ค่ะส่วนทนายตั้มนะคะก็ได้มีการออกมาแฉอย่างที่เป็นข่าวนะคุณผู้ชมว่าทางคุณชูวิทย์เนี่ยนำเงินมา6ล้านเนี่ยเป็นเงินของคุณสารวัตรสัวนะคะซึ่งคุณชูวิทย์เองก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุนะคะว่าเงิน6ล้านเนี่ยมันเป็นเงินของสารวัตรสัวจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะคุณผู้ชมก็เลยเป็นทำให้เรื่องนี้เนี่ยเงิน6ล้านที่คุณชูวิทย์ได้มาเนี่ยคุณชูวิทย์เขาเอาไปบริจาคกับทางโรงพยาบาลทั้ง2โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะซึ่งทั้ง2โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้นำเงินมาคืนกับทางคุณชูวิทย์ที่เรียบร้อยวันนี้เองคุณชูวิทย์ก็เลยนำเงิน6ล้านนะคะมามอบให้กับกองบังคับการปราบปรามค่ะเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะว่าตกลงแล้วนี่เงิน6ล้านเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ค่ะแล้วก็ได้มีการเรียกคุณชูวิทย์เข้าไปให้ปากคำในส่วนของเงิน6ล้านบาทนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากคุณชูวิทย์เย็นนี้เองเนี่ยก็จะมีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะคะได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำในส่วนของเส้นทางการเงินของ6ล้านบาทนี้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการเรียกท่านอื่นๆเข้ามาให้ปากคำด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทางท่านพลตำรวจต่างๆนะคะที่ออกตามข่าวซึ่งออกเป็นข่าวนะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็จะมีการเรียกเข้ามาให้ปากคำทั้งหมดนะคะไว้ก่อนซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่คุณชูวิทย์ได้มานะคะก็ได้มีการแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์นะคะได้มีการนำผ้าขาวค่ะมาปูแล้วก็เอาเงินใส่พานนะคะจำนวน 2,000 ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นตอนนี้ทางทีมงานคุณชูวิทย์เขากำลังเก็บกวาดนะคะได้มีการนำหัวหมูนำผลไม้แล้วก็พวกเครื่องเส้นไหว้นะคะเพื่อมาเส้นไหว้ที่บริเวณหน้ากองบังคับการปราบปรามค่ะคุณผู้ชมโดยที่ต้องนำมาแสดงเชิงสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบาปหนานะคะเป็นคนทำบุญกับอะไรก็ไม่ขึ้นค่ะเงิน6ล้านที่จะเอาไปทำบุญเนี่ยก็ไม่ได้ให้เขาเพราะว่าเขาเอามาคืนนะคะซึ่งตนก็เชื่อว่ามีสัมภเวสีนะคะออกมาอยากที่จะได้เงินจำนวน6ล้านนี้ค่ะซึ่งถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเงิน6ล้านนั้นก็คงจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้มีการใช้ประโยชน์กันไปแล้วนะผู้ชมคุณชูวิทย์ก็เลย นำมาจุดธูปแล้วก็เชิญสัมภเวสีเขาได้มากินพวกอาหารพวกเครื่องเส้นไหว้นะคุณผู้ชมแต่คุณชูวิทย์บอกว่าระบุว่าไอ้เงิน6ล้านเนี่ยขอไปให้กองปราบแล้วว่าส่วนพวกอาหารเนี่ยเชิญสัมภเวสีก็ได้เลยนอกจากนี้เองคุณชูวิทย์ก็ยังได้มีการนำใบเสร็จนะคะที่ได้มีการไปซื้อแคชเชียร์เช็คค่ะโดยระบุว่าเงิน6ล้านบาทเนี่ยไม่ได้มีการเดินทางเข้าบัญชีคุณชูวิทย์แม้แต่บาทเดียวค่ะคุณผู้ชมคุณชูวิทย์ก็ได้มาโชว์เป็นหลักฐานให้ทางผู้สื่อข่าวดูนะคะซึ่งในวันนี้เองเนี่ยคุณชูวิทย์ก็เดินทางเข้ามาที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้เนี่ยเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์นะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อคืนนี้เองค่ะผู้ชมเมื่อเวลา2ทุ่มครึ่งประมาณนะคะของเมื่อคืนนี้ค่ะก็คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะก็ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนปปก.ค่ะเพื่อเข้าให้ปากคำเกี่ยวกับเงิน6ล้านที่เคยอ้างว่าคุณชูวิทย์เนี่ยได้รับเงินจากเครือข่ายสารวัตรสัวค่ะซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิ์ของทนายตั้มนะคะที่จะสามารถเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะซึ่งประเด็นที่เข้ามาให้ปากคำนะคะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่มาที่ไปของข้อมูลค่ะเพื่อพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างนะคะ
คุณผู้ชมก็วันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขณะนี้คุณชูวิทย์ก็ได้มีการเดินทางเข้าไปในกองบังคับการปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยค่ะทำไมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศบริเวณหน้ากองบังคับการปราบปรามนะคะขณะนี้ก็มีผู้สื่อข่าวก็ได้มาปักหลักบางส่วนก็ได้มีการนำผลไม้ที่คุณชูวิทย์เขาเอามาแล้วไปทานไปที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากที่กองบังคับการปราบปรามค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรค่ะก็ต้องรอความคืบหน้าต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณชูวิทย์จะมีท่าทีอย่างไรนะคะเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวขณะนี้ก็ต้องขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและได้ค่ะโอเคค่ะค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามDaily Newsออนไลน์ค่ะหากมีความรายงานมีความคืบหน้าจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามสวัสดีค่ะเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในDaily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่Daily News Online